ผู้คนที่พบเจอได้สุขใจตัวเล็กๆแต่น่ารักคลาสสิกร่วมสมัยเป็นสิ่งที่ใครใครต่อใครก็ใฝ่ฝันหากคุณก็ลงไหลหากคุณก็ครั้งใครหากในหัวใจคุณมีมิลลี่อยู่ในนั้นพวกเราก็รักและชื่นชอบในสิ่งเดียวกันมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันตรงนี้มินิครีวันนี้เสมอนะครับมากับน้าเอสแต่ว่าน้าเอสเนี่ยไปเดินเที่ยวอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่37นะครับปี2559นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ Challenger Hall ในบูธของแน่นอนอยู่แล้วมินินะครับรถมินิวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในโซนเอเชียนะครับที่เปิดตัวเจ้ามินิ F57มินิคอนเวอร์ชเบิลนะครับซึ่งทางมินิไทยแลนด์เนี่ยก็ได้นำเข้ามานะครับซึ่งจะมีอยู่2สีเท่านั้นแล้วก็ออปชันเดียวเท่านั้นที่เข้ามานะครับมีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวตามผมไปดูแล้วกันว่าตัวมินิตัวคอนเวอร์ชเบิลเนี่ย F57 ตัวใหม่เนี่ยมันมีออปชันอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยตั้งแต่เริ่มก่อนเลยนะฮะตอนนี้คือสีจะมีสีอยู่2สีเท่านั้นเองก็คือตัว melting silver นะครับแล้วก็ตัวสีตัวตาฮิติบลูมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าเป็นสีฟ้านี่แหละซึ่งเป็นสีฟ้าใหม่นะครับเป็นโทนใหม่ที่ออกมาต้อนรับกับตัวเปิดหมวกอย่าง convertible มากเลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่ามีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูสดใสอ่ะมีความรู้สึกว่าสดใสนะแล้วก็มาด้วยออปชันที่ค่อนข้างเต็มเลยแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าตั้งแต่หัวจรดท้ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างว่ากันตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยจะสไตล์เดียวกับ F56 เลยก็คือตัวแฮชแบ็กนั่นแหละหน้าตาจะเหมือนกันเลยนะครับก็ขึ้นมาฝาโปร่งอะไรเหมือนกันด้านข้างนี่เหมือนกันมาเลย Cooper S นะครับแต่ลงไปที่ล้อแว็บนึงจะเป็นล้อลายใหม่ที่ออกมานะฮะลักษณะจะเป็นเหมือนกรีบก้านบัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความอ่อนช้อยแล้วก็ดูความงดงามเหมาะสำหรับรถ convertible ที่ใช้ในบ้านเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มขึ้นมานี่ในตัวภายในห้องโดยสารในห้องโดยสารนี่เดี๋ยวตัวที่เก้าอี้ที่ผมนั่งเนี่ยถือว่าเป็น top of the line ของตัวเบาะรถมินิที่ทำออกมาในซีรีส์ F model เลยก็ว่าได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจะเป็นหนังทั้งตัวนะครับแล้วก็เป็นกึ่งบักเก็ตซีทมีตัวที่รองต้นขายืดหดได้ด้วยนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยตัวหนังทั้งตัวของตัวเบาะเนี่ยจะมีลายตรงพนักพิงนะครับซึ่งถือว่าเป็นลายที่ออกแบบมาให้ความสมบูรณ์ของตัวเบาะมากเลยสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนฮะตัวเบาะเนี่ยไม่ได้ปรับไฟฟ้านะไม่ได้เหมือนตัวขับแมนฮะยังปรับมือเหมือนเดิมอัตโนมือเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นไงล่ะความเป็นมินิยังสุดยอดแล้วก็ภายในด้านหน้านะฮะหลังพวงมาลัยเนี่ยเราจะพบกับแม่พูดแล้วอิจฉา Head Up Display หรือ HUD นะครับซึ่งจะมีมาพร้อมให้กับตัวที่เป็นออปชันที่ขายในเมืองไทยนี้นะครับรวมถึงตัวที่เป็นพวงมาลัยอะไรต่างๆแผงแดชบอร์ดจะมาในสไตล์สปอร์ตนะครับตัวพวงมาลัยตัวภายในทริมภายในเนี่ยจะเป็นสีเปียโนแบล็คนะครับแล้วก็ตรงนี้พอมองขึ้นไปเหนือหัวตัวผ้าใบตัวผ้าใบเนี่ยจะเป็นผ้าใบที่มีลายของตัวยูเนียนแจ็คอยู่ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวผ้าเนี่ยได้รับการพัฒนาจากรุ่นเดิมให้มีความหนามากขึ้นแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามพร้อมกระทั่งว่ามีการทำความสะอาดที่ง่ายด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันบ่งบอกของความเป็นมินิที่ส
ะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปดูด้านท้ายด้านท้ายก็จริงๆแล้วจะเหมือนกับ Cooper S นะฮะ F56 แต่ F57 เนี่ยตามสไตล์ของ Convertible ก็คือตัวประตูหลังเนี่ยไอประตูไอทั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบเปิดออกนะครับเปิดออกมาเนี่ยพื้นที่บอกได้เลยว่าพื้นที่เนี่ยใหญ่มากขึ้นนะจากรุ่นเดิมเนี่ยจากตัว R56 ที่เป็น Convertible นะใหญ่มากขึ้นถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะใส่ตัวกระเป๋าไซส์ประมาณ24นิ้วเนี่ยแบบส่งแนวตั้งเป็นแนวตั้งขึ้นมาเนี่ยได้ถึง2กระเป๋าเลยนะครับพร้อมกับว่ามีระบบเขาเรียกว่า Easy Load เดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวตามผมไปดูว่า Easy Load เนี่ยมันทำงานได้มากช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวฝาโปร่งท้ายก็รับน้ำหนักได้มากถึง80กิโลซึ่งเราก็คนตัวเล็กๆคงไม่ใช่อย่างผมนะไปนั่งได้สบายเลยล่ะนะครับไปจอดริมชายหาดเปิดฝาโปร่งเปิดไอ้หลังคาดิไม่ใช่กระโปรงไม่ใช่เปิดกระโปรงนะเปิดกระโปรงต้องไปเปิดที่อื่นแหมเราเปิดหลังคาเปิดฝาโปร่งท้ายมาปั๊บก็นั่งกันชิลๆได้เลยตามสบายนะครับก็มีจิบเครื่องดื่มเย็นๆก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปเนาะมาเดี๋ยวตามผมไปดูในรายละเอียดอื่นๆตัวเครื่องยนต์นั้นจริงๆก็จะไม่ต้องพูดถึงแล้วกันว่ามันก็คงเป็นพวกของตัว F56 นะครับซึ่งก็เป็น4สูบเครื่องเทอร์โบนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับก็ให้กำลังสูงถึง192แรงม้านะครับแรงบิดก็มีสูงถึง300นิวตันเมตรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราตามไปดูในส่วนของรายละเอียดกันดีกว่าว่ามีอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามมาดูในรูปเลยแล้วกัน